ก็มีคนลองภาษาลาวนี่สงสัยสิฟังคักเฮาก็คิดไปคิดมาฮักว่าถ้ามีเฮาก็น่าจะมีแต่ติดต่อนักร้องคนลาวนักแรปเปอร์จากอยู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อยู่ แล้วคอยพัวอยู่แม่มีเพิ่นได้ฟังเสียงเพลงเรเกตองซาวซัมบาแดงเกบัชชาตาและฮักก็ว่าห่วยคําบ่มีไผจะเขียนฮักก็สิร้องเฮ็ดติซั่นโซเอาไปมาฮักคิดขึ้นมาฮักก็เขียนเพลงอ๋อเพลงทําเป็นเตียลงเตียลงสิเตียลงเพราะว่าเฮาเอาเสียงชื่อเพลงจากประเพณีเฮานะเตียลงสารบันเตียลงแล้วฮักก็เขียนเป็นแรปใส่กับเสียงเรเกฮักก็เรเกตองลาวเกตอง สำเร็จเตียลงเตียลงสารบันเตียลงตัวตัวเมื่อเตียซาลาจะเห็นเจ้าเตียลงซาลาจะเห็นจะปล่อยผมซาลาจะเห็นจะเตียลงซาลาจะวาดคือขนมก็แปลว่าใส่ภาษาลาวเข้าไปก็ม่วนไปแบบนึงเนาะโดยแล้วบัดนี้ในเพลงอันน่ะคือว่านี่มันมีเนื้อในแต่ละเพลงมีเนื้อในแบบลักษณะแบบใด ลักษณะเพลงขน่อยมีแต่เขียนเรื่องผู้สาวเรื่องลงวัดเรื่องประเพณีเฮาเรื่องมวลเรื่องความฮักความมักอะไรบ่ได้ว่าบ่ได้ว่ายังเปื้อนมีแต่ว่าแต่ความสะอาดว่าแต่ความมวลฮะนะแปลว่าเขาน่ะฮักก็บ่ได้เป็นนักเลงมีหลายคนเขาจะเวลาเขาจะเป็นแรปเปอร์เขาจะมีแต่ว่าเรื่องฮิสทอรี่ของเขาเจ้าฮะนะ แต่ว่าเขาบ่ได้เป็นนั้นผัวเขาบ่ได้ใหญ่นั่นน่ะเด้โซเขาบ่ได้เรื่องชีวิตเฮาเองนะเรื่องประเพณีเฮาเองผัวเขาเป็นคนลาวว่าแต่พวกเฮาก็คนในใจเฮามีแต่มักม่วนเฮาก็ว่าเรื่องความม่วนๆฮะสั้นเรื่องอันน่ะการอัดอยู่ที่อัดอยู่ไสอัดอยู่แม่ไม่อยู่สตูดิโออยู่เลยแล้วก็อยู่ในสุดอันนี้ผู้ห้องนําอยู่บ่หรือบ่ห้องผู้เดียวมีผู้ประสานมีผู้ ผู้แต่งเพลงให้คอยอันซื้อเล่าฟานตาสมาเล่าเป็นคนจากประเทศโปรตุเกสและเพิ่นก็เป็นผู้แต่งเพลงให้และเพิ่นก็ร้องนําอีกในเพลงก่อนมีห้องนั้นสั้นหลังจากที่ออกเพลงประเพณีออกมานี่ได้รับการตอบรับหรือว่าเสียงอันชื่นชมหรือว่าแนะนําได้ใดจากคนลาวทั่วไปที่ฟังเพลงประเพณี เดี๋ยวนี้เพราะว่าขน่อยนี่เป็นคนนักร้องเรเกตตอนทำอิฐมีหลายคนอยู่เขาเจ้าครับมีหลายคนอยู่บ่ได้มีหลายมันมีอยู่คนเขาเจ้าเว้าใส่